ใครทำพ่อโกรธผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดือดฝากถึงใครล่าสุดแจ้งความแล้วสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันนะคะทำเอาตกใจกันอย่างมากเลยค่ะเมื่อบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าทำงานในค่ายแต่เอาความลับของงานศิลปินเพื่อนๆในค่ายไปปล่อยให้คนอื่นรู้แบบนี้ควรจัดการอย่างไรครับหรือว่าต้องเก็บไว้บูชาขึ้นหิ้งหรือถวายน้ำแดงเจ้าค่ะต่อมาได้มาที่สถานีตำรวจพร้อมแคปชั่นแวะทานน้ำสักครู่อย่าเล่นกับระบบค่ะซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์สอบถามกันว่าจริงหรือเปล่าพ่อใน TikTok หรือการให้แซดในค่ายมีหนอนมีไส้ศึกและมีมาตั้งแต่สมัยตั้งค่ายไม่ใช่ศิลปินและแดนเขาบอกมีข้อมูลจริงและหลักฐานเขาบอกเราผู้ใหญ่บ้านรู้ด้วยตัวเองวันไหนวันนั้นเขาจะมาช่วยวางหลักฐานนี่ก็รอชมเลยเพราะเราไทยมุงอยู่แล้วปอลอไม่ต้องตามหนูนะไปตามดูใน TikTok มีเพียบซึ่งหนูบอกว่ามีค่ะงานนี้คงต้องรอผู้ใหญ่บิ๊กออกมาชี้แจงให้เราได้ทราบกันอีกครั้งแล้วค่ะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรขอบคุณค่ะ